อภิญญาห้าเนี่ยนักเรียนใหม่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยอะไรนี่นะจ๊ะก็มีหนึ่ง อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์ได้โอ้แสดงสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ปกติมนุษย์จะทำได้เช่นถนัดบินเหาะได้เนี่ยเออเหาะได้นี่บินด้วยเครื่องยนต์ในตัวทำกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันประดุจยานแล้วบินกันไปได้นี่หอกขึ้นไปเหินเงี้ยเหินอีกอย่างหนึ่งเหมือนเครื่องบินกำลังขึ้นเงี้ยนี่นะหรือกำลังลงเดินอากาศเหมือนเราเดินบนแผ่นดินอย่างเงี้ยเดินนี่นะเดินทะลุกำแพงเงี้ยอย่างเราทะลุไปเนี่ยโป่งเลยนี่เช็คบินเลยนี่นะหัวโนเลยเนี่ยเหมือนเดินฝ่าอากาศเดินทะลุกำแพงอย่างนั้นดิดำดินเหมือนดำน้ำหรือดำอากาศเราลองดำดูสิเออนึกวืดก็ทะลุได้อย่างเงี้ยนี่เดินบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินเอองี้เนาะเอามือไปลูบพระอาทิตย์พระจันทร์ได้เอาเงี้ยไปตากแดดสักหน่อยนี่นะผู้มีฤทธิ์ทำงี้ได้เออแวบไปแวบมาได้เออนี่นะหายตัวได้อันนี้ด้วยฌานสมาบัตินะไม่ใช่โดยพระคาถานะนั่นเป็นวิชาวิทยาธรแวบไปอุตตรกุรุทวีปนี่เนี่ยเออไปดูสิเขาสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรเออเพราะเห็นยิ้มไปยิ้มมากันเออยิ้มหัวเราะนี่นะแล้วเข้าใจกันอย่างดีเออสื่อสารอย่างนี้เนาะเป็นต้นคนเดียวทำเป็นหลายคนหลายคนทำเป็นคนเดียวอะไรเยอะแยะไปหมดทิพย์สดสองทิพย์สดคือหูทิพย์หูจะได้ยินเสียงที่ละเอียดกว่าหูปกติได้ยินได้ยินจนกระทั่งถึงเสียงของเทวดาหรือเสียงที่สัตว์คุยกันอิพระราชาองค์หนึ่งนะกำลังเสวยพระขนมอยู่ไม่ทราบเรียกว่าอะไรกับพระมเหสีนะแล้วเศษพระขนมตกลงไปไม่ทราบเรียกอะไรเนาะจากโต๊ะเสวยเนี่ยแต่นั่นเป็นท่านก็ไปเรียนวิชาวิทยาธรมาแล้วก็ไล่เวทได้ยินเสียงมดคุยกันว่าเร็วๆๆพวกเรารีบมาเร็วพระราชาทางขนมตกนี่นะอันนั้นเป็นวิชาวิทยาธรแต่นี่เกิดจากสมาธิใสๆที่ใจเกลี้ยงได้ยินเสียงทิพย์นี่ไงเออสามเจตปริยญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่นคิดยังไงก็รู้สึกยังไงนี่นะรู้ใจไม่ใช่สันนิษฐานวิญญาณนะหรือเดาถูกไม่ใช่นะนี่รู้ความดำริของเขางั้นเช่นเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ชาวตุลักรุทวีปเขานั่งเป็นกลุ่มในหัวเราะบ้างยิ้มแล้วก็ดูเรื่องกันแปลกเนาะนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกเงียบนะเพราะเขาก็พูดได้แต่เ
รู้ใจกันเออคิดยังไงก็วันละเอออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยสี่ปุเพนิวาสันสิญาณคือระลึกชาติได้คือรีวายเทปชีวิตได้ดูปูมหลังของตัวเองได้นี่เนาะว่าตอนก่อนวันนี้เมื่อวานยังไงไล่เรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงตอนอยู่ในครรภ์มารดาที่ว่าแม่ไปเลี้ยงเรามาเนี่ยจริงหรือเออจะเห็นเป็นภาพเลยความจริงไม่ใช่เลยถ้าเห็นแล้วเนี่ยโอ้มารดาเนี่ยกลั่นเลือดในอกนี่นะคืออาหารนี่จะต้องเป็นพลังหล่อเลี้ยงท่านตามลำพังแต่ท่านแบ่งปันให้เรานี่ครึ่งทีเดียวของชีวิตท่านแบ่งให้เนี่ยอย่างนั้นไม่เรียกว่าเลี้ยงหรือเออแล้วก่อนมาเกิดเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอาสาวไปเรื่อยๆเรื่องนี้เขาเรียกว่าระลึกชาติได้ระลึกถึงการที่เคยเปลี่ยนว่ายตายเกิดได้ถ้าละเอียดมากก็รู้ทั้งชื่อนามสกุลอะไรต่างๆเหล่านี้หรือตระกูลหรือโน่นนี่นี่นะจ๊ะเป็นต้นห้าทิพย์จักขุคือตาทิพย์นี่เฉพาะนักเรียนใหม่นะจ๊ะนักเรียนกลับก็นั่งหลับตาไปก็แล้วกันนี่เนาะมองเห็นในสิ่งที่ใครมองเห็นได้ยากทะลุไปได้ทะลุข้างฝาทะลุแผ่นดินทะลุนู่นทะลุนี่เรื่อยไปถึงทะลุสวรรค์เทวโลกอะไรนู่นเป็นต้นนี่นะจ๊ะนี่จ้ะสมาบัติ8นี่สำหรับนักเรียนใหม่นักเรียนเก่าก็ฟังวันผ่านทบทวนสมาบัติ8ประกอบด้วยรูปฌาน4และอรูปฌาน4รูปฌาน4ได้แก่ปฐมฌานก็คือความนิ่งแน่งของใจเนี่ยใจที่ไม่ฟุ้งแล้วหยุดนิ่งสนิทนิ่งแน่นพอนิ่งแน่นก็ความสุขความบริสุทธิ์เกิดการเห็นเกิดเห็นฌานเกิดนี่นะจ๊ะความเป็นนี่สมาบัติคือความเข้าไปเป็นในฌานนั้นๆเพื่อกลั่นกายใจกลั่นธาตุในตัวให้สะอาดบริสุทธิ์มีพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อัดแน่นกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงเนี่ยปฐมฌานทุติยฌานก็ที่ชื่อก็แตกต่างตามความละเอียดหรือความนิ่งแน่นนี่นะมวลโมเลกุลของธาตุดินน้ำลมไฟบรรยากาศถูกกลั่นในสารละอัดแน่นกระทั่งชัดใสสว่างแจ่มมีความสุขความบริสุทธิ์นิ่งแน่นนี่ไปตามชั้นตติยฌานจตุตฌานแล้วก็จะละเอียดไปเรื่อยๆอรูปฌานสี่ได้แก่อากาสานัญจายตนะฌานเอาฟังบรรพายกันแล้วกันอวิญญาณัญจายตนะฌานอากินัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานชื่อนี้ก็เรียกมาจากประสบการณ์ภายในที่ในสภาวะธรรมนั้นเป็นอย่างไรใจมันละเอียดขนาดไหนระดับอากาศก็เรียกอากาสานัญจายตนะฌานนี้เป็นต้นนี่นะจ๊ะก็จะไม่